ับเข้าสู่ไทยไฟกันต่อเลยดีกว่านะครับผ่านไปแล้ว6คู่ไทยไฟร้อยปีนราธิวาสนะครับเราจะเข้าสู่คู่ที่7แต่วันนี้นะครับเรามีของพิเศษสุดมอบให้สำหรับชาวนราธิวาสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองร้อยปีนราธิวาสทางไทยไฟนะครับได้จัดการแสดงโชว์พลุที่มีชื่อว่ารวมใจร้อยปีชาวนราธิวาสถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้แห่งนี้ยิ่งใหญ่ทุกไฟท์แน่นอนครับผมใช่ครับแล้วต่อไปนี้เป็นคู่ที่เราทุกคนรอคอยเช่นกันใช่ไหมครับแน่นอนครับเป็นคู่ที่7ของค่ำคืนนี้นะครับเป็นคู่ที่หลายท่านนี่รอคอยเพราะว่าพระเอกของเรานี่กำลังจะมาครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับขอแนะนำคนนี้ครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก 72.5 กิโลกรัมแบบสวมนวมครับเขาคือผู้ดีจากอังกฤษครับไอ้หนูจอมเตะชาลีเกสต์ชาลีเกสไอ้หนูจอมเตะประเทศอังกฤษมาแล้วตอนนี้นะครับเป็นสุดยอดของเราเลยดีกว่านะครับจะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเพื่อชูตของเราเขาเป็นซูเปอร์สตาร์จากไทไฟขอเสียงต้อนรับองตัววิดประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดสี่อวตารไทยไฟThank you.
องตวนปินโตเดอะเซนเทพมวยไทยประเทศฝรั่งเศสหัวใจยิ่งใหญ่ไม่เคยแพ้ล้มลงก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่จะแรงจะหนักหนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เหนือใจชนะแรงจะหนักหนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เหนือใจชนะคือหัวใจที่ไม่เคยแพ้แรงจะหนักหนักสักเพียงไหนครับมาติดตามผลงานขององตวนปินโตครับวันนี้เจอกับชาลีเกสนะครับนักชกจากอังกฤษนะครับทางด้านของชาลีเกส72กิโลกรัมครึ่งนะครับเหตุการณ์เปิดตัวยิ่งใหญ่สวยงามครับแหมเปิดตัวมากรี๊ดสนั่นทั่วสนามจริงๆครับแฟนมวย 50,000 คนกรี๊ดเสียงดังมากครับโดยเฉพาะคนนี้ก็เซนเดอะเซนเทพมวยไทยนี่ไปที่ไหนก็คนกรี๊ดครับครับก็เขาบอกว่าพลาดไป2สนามแล้วนะครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าที่นราธิวาสไม่ขอพลาดนะครับเพราะตัวเขาเองนี่อยากจะมาเจอพี่น้องชาวนราธิวาสมากใช่ครับก็ถือว่านอกจากหน้าตาดีแล้วก็ใจดีอีกด้วยนะครับได้ครับผมไปเยอะความดีนะครับหน้าตานี่แหละครับเอาละครับมาดูประวัติทางด้านของชาลีเกสกันบ้างนะครับไอ้หนูจอมเตะเพราะว่าที่บอกว่าไอ้หนูจอมเตะนี่แม้ว่าตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองนะครับเกิดที่เมืองวินเชสเตอร์นะครับประเทศอังกฤษน้ำหนัก72กิโลกรัมครึ่งนะครับครับในส่วนมุมดำครับนักชกจากเมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสนะครับเดอะเซนเทพมวยไทยออกตัวปินตูอายุ24ปีครับสูง183ซมน้ำหนัก72กิโลครึ่งชกมาทั้งหมด158ครั้งชนะ122แพ้35เสมอเพียง1ครั้งครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการอรุณกุมุทชาติขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของกองทัพบกนะครับโดยท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรได้ให้เกียรติเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันครับขอบพระคุณท่านพลโทประการชลยุทธแม่ทัพภาคที่4ศูนย์อำนวยการบริหาร3จังหวัดชายแดนใต้นะครับท่านพานุอุทัยรัตน์ไทยทีวีช่อง3ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณประสานมารีนนท์คุณประวิตรมารีนนท์คุณอมพรมารีนนท์และคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยนะครับบริหารของไทยทีวีช่อง3ครับขอบคุณกองทัพบกนะครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินและบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับดูการไหว้ครูมวยสวยๆขององตุมิโตครับมือพนมก้มกราบน้อมรำลึกก่อนสู้ศึกไหว้ครูผู้สั่งสอนเทพพนมพรมสีหน้าอรชรไหว้ขอพรสิทธิ์มีครูค่อยสู้กันเป็นการแข่งขันหรือการต่อสู้ชนิดเดียวในโลกครับที่มีการไหว้ครูก่อนรำลึกถึงครูบาอาจารย์ท่วงท่าของการร่ายรำการย่างสามขุมนะครับแล้วก็มีท่าของนี่ครับคือต้องบอกว่าการไหว้ครูเนี่ยนอกจากที่จะได้รำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยให้แล้วนะครับครับก็ยังเป็นการวอร์มร่างกายและที่สำคัญก็คือเป็นการสัมผัสไปตามพื้นสนามรอบๆเวทีนี่แหละครับให้มีความคุ้นชินครับนะครับแล้วก็เป็นการสำรวจว่าไอ้ตรงไหนมันมีสมัยก่อนมีบ่ออะไรแบบไหนยังไงนั่นคือสมัยก่อนนะปัจจุบันก็คือทำให้นักมวยมีความคุ้นชินกับสนามแล้วก็ทำให้
ไม่เกรงแล้วก็ไม่ประมาทในเกมการแข่งขันด้วยครับอีกอย่างนึงคือการยืดกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็ว่าการไหว้ครูนี่ก็คือรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติศาสตร์วิชาให้เราในเรื่องมวยไทยผู้หลักผู้ใหญ่ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะครับท่านพลโทประการชลยุทธนะครับท่านสุวัฒน์อินทพันลบนะครับนพพรมาตินนะครับก็ท่านสมชายภูลสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมสรรพสามิตแล้วก็ท่านเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งของมวยสากลสมัครเล่นประธานเทคนิคของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนอกจากวันนี้ดูไทยไฟสนุกแล้วนะครับไปร่วมเชียร์ลูกหลานเพื่อเป็นการกลุยทางสู่โอลิมปิกเกมส์ที่กรุงริโอเดจาเนโรนะครับในการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับที่ยิม6ภายในมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับตั้งแต่วันที่26 สิงหาคมนี้จะเป็นวันเปิดการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีแข่งขันเรื่อยไปจนถึงวันที่5 กันยายน 2558นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับที่ยิมเนเซียม6ภายในมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับครับยิมเนเซียม6ของมอธรรมศาสตร์รังสิตนี่ก็คือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อย่างนึงนะครับก็คือเมื่อเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ที่บ้านเรานะครับมวยสากลสมัครเล่นของเราได้ถึง5 เหรียญทองใช่ครับก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่มากนะครับมาดูยกที่1ครับระหว่างอองตัวปิโตนะครับแหมนักชกหน้าตาดีทั้งสองคนนี้เจอกับเจ้าหนูจ้องเตะจะเป็นอย่างไรใช่แล้วนะครับวันนี้นี่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าทางด้านของเจ้าอองตัวเองมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่สมุยแล้วนะครับวันนี้นี่ร่างกายอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าหัวใจน่ะเต็ม 100% นะครับเกี่ยวแล้วก็ตัดล่างครับมันต้องพอเหมาะพอเจาะพอดีครับไหลที่ปฏิภาณต้องดีครับนักมวยรูปร่างใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับโอ้ยหมัดขวาหมัดซ้ายครับกระแทกหมัดซ้ายครับออกตัวครับอุ้ยชาลีเกสหมัดโอ้ยซ้ายน่ากลัวครับต่อยขวาลำตัวครับครับชาลีเกนเอาตัวนี้พยายามเลือกออกนะครับก็คงจะประเมินในเรื่องของสภาพร่างกายตัวเองด้วยแหละครับออกตัวครับครับเพราะว่าถ้าหากนักกีฬามีอาการบาดเจ็บเนี่ยปล่อยต้องคงตัวเองไปด้วยนะครับเช็คระบบหายใจของตัวเองไปด้วยว่าจะควรจะเร่งตอนไหนควรจะผ่อนตอนไหนเพราะว่าหัวใจเขาคนไทยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับด้านของออกตัวปิโตครับราธิวาสเป็นจังหวัดที่เขาไม่อยากจะพลาดที่จะมาโชว์ฝีไม้ลายมือให้กับพี่น้องชาวราธิวาสแบบสดๆแบบนี้สามารถสกดนะครับสกดคนราธิวาสอยู่เงียบๆเลยครับดูแบบโอ้โหมีสมาธิกันมากแข้งซ้ายครับชาลีเกนโยนเข่าขวามาครับด้านของของตัวขวาเจอแค่ขวาของอองตวนครับแหมต้องเอารีบรวมเสยผมทีเดียวนะครับมีอะไรติดมาหรือเปล่าสีแดงๆครับยังครับยังไม่แตกยังเหนียวอยู่อุ้ยดึงหลบสวยด้วยชาลิเกตมากกับปั้นขวานี่คล่องไปนี่ท้าทายกันด้วยอาวุธแบบนี้ครับนี่แหละครับกีฬาลูกผู้ชายไหลขวารับตัวครับชาลิเกตพยายามเข้าหาครับพยายามจะต่อยลำตัวครับตัดกำลังก่อนของตัวนี้ไม่เร่งนะครับหมดยกที่1ครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับชาสวยๆครับนี่ครับของตัวที่มาล้างนะครับโดนแข้งขวาลำตัวร้อยอย่างแรงเลยว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้บรรดาน้องๆนักมวยที่ชกเสร็จนี้ก็เรียกว่ามาเชียร์เพื่อนด้วยนะครับแต่อย่างเจ้าไซโยกนี่ค่อนข้างจะหวานหอมหน่อยนี่และด้านของเสียชดบางแสนที่บอกว่าเปิดร้านเข้าร้านนะครับที่บางแสนนี่เปิดเลี้ยงเลยโอ้โหนี่เลี้ยงใหญ่เลยนะครับฉลองกินข้าวหลามเดียวมาเป็นร้านอาหารครับเดี๋ยวว่าชื่อร้านข้าวหลามฮะนึกว่าที่จะข้าวหลามทองสิครับครับเดินต่อครับทางด้านของชาลิเกสครับวันนี้ต้องชื่นชมหัวใจของออกตัวนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเข้ามาชกที่ปัตตานีแล้วก็ได้รับชัยชนะไปเขาบอกว่ามาปักใต้เมื่อไหร่มีแต่ความสุข
ครั้งนี้คุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าอย่าเพิ่งชกแต่ว่าเขาอยากขอมาชกที่นราธิวาสการฝึกซ้อมก็เลยน้อยไปหน่อยวันนี้นะครับก็จะเห็นสังเกตว่าเขาจะปล่อยไปค่อยๆผ่อนไปนะครับอยากจะยืนความสุขให้กับแฟนไปถึงนราธิวาสเลยนะครับทางด้านของโรจิโตครับประทับใจตั้งแต่กับตอนนี้ไปละนะฮะก็ย้ายจากฝรั่งเศสมาอยู่เมืองไทยนะครับก็มาอยู่ใต้ร่มพระบรมราชโองการสุพรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็อยากจะแทนคุณแผ่นดินไทยด้วยชาลีเกตพยายามจะปลุกศอกขวาศอกซ้ายครับฟันศอกซ้ายครับชาลีเกตโอ้ยเจอศอกขวาของชาลีเกตครับออกตัวครับนี่แหละครับอย่างที่เรียนไปแล้วก็สภาพนี้อาจจะยังไม่เต็มร้อยครับออกตัวเกี่ยวได้วางแข้งขวาล่างชาลีเกตนี่เดินเลยครับใช้สภาพร่างกายครับเดินกดเข้าไปครับซ้ายสวยครับโอ้โหฮุกซ้ายแล้วฟันศอกขวาครับนี่ครับต่อยขวาลำตัวครับขวาครับชาลีเกตแข้งขวาครับเกี่ยวได้ครับองตวนครับทำยังไงครับกรรมการแยกซะก่อนได้จะส่งแต่สายตาครับออกอาวุธไม่ออกอาวุธครับเอาแล้วแข้งซ้ายกดลิ้นบาดเสียวหน่อยนะครับขวาสวยครับคือกองเชียร์ขององตวนนี่ก็ลิ้นลุ้นกันบาดเสียวหน่อยครับเพราะว่าแม่สภาพร่างกายนะครับอย่างที่เรียนครับยังไม่เต็มร้อยครับแต่ว่าหัวใจนั้นล้านเปอร์เซ็นต์ครับผู้เจองัดศอกซ้ายงัดศอกซ้ายครับชาลีเกตกดเข้าไปครับชาลีเกตคือชาลีเกตเองก็พยายามชกในทรงของเขาอะครับใช่ครับเป็นส่วนของออกตัวเองก็พยายามออกวุฒออกแท็กซ้ายเจอศอกขวาของชาลีเกตครับออกตัวแท็กซ้ายแท็กซ้ายเนี่ยครับสวยงามครับแท็กซ้ายสามดอกนี้สวยงามครับบอกว่าเตะได้เตะไปครับชาลีเกตหมดยกที่สองครับเอาละครับพักกันก่อนครับกลับมาครับคุณผู้ชมครับดูภาพช้าๆนะครับในยก2ครับนี่ครับพยายามเจาะล่างกับองตนครับกัดฟันเตะเลยทีเดียวครับโอ้โหคือถ้าเกิดสภาพเขาเต็ม 100% เนี่ยเกมการชกอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้ครับมีเกิดแขวนครับแล้วก็ชาลีเกตนี่เดินไม่หยุดด้วยเขาก็ดูฟอร์มขององตนมานะครับก็แก้ทางมวยมาแล้วครับยกที่3ครับยกสุดท้าย3นาทีก่อนจากนี้ไปบาดเสียวครับทางด้านของศอกของชาลีเกตงามครับเตะซ้ายเตะซ้ายเนี่ยครับแค่ออกซ้ายจะสวยครับออกซ้ายธรรมชาติขวาก็ได้นะครับไม่ได้ซ้ายอย่างเดียวครับไม่แรกไม่ปะทะแล้วครับออกตัวครับทีบอกทีบอกโอ้ยืนได้ถึง3ยกนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับวันนี้โอ้โหสลับขาครับเตะขวาเกี่ยวโอ้ยไม่ล้มครับแตกซะแล้วครับออกตัวครับโอ้เปลือกคิ้วขวาครับแตกซะแล้วครับกระจับครับกระจับครับแหมสาวๆแถวนี้นี่ซีดเลยนะครับอ้าวซีดนี่ซีดนี่คือแบบเสียดายเสียดายหล่อฮะไม่ได้ครับกล่องดวงใจด้วยเมื่อกี้ต้องใช้ตลอดชีวิตแหมออกตัวเต็มเป็นแปลงกริ๊ดคือแผลแตกนะคุณสมจิตครับแค่ซ้ายครับของส่วนเกี่ยวได้วางล่างครับจะฟันศอกลงไปก่อนครับโอ้วันนี้เหนื่อยเลยครับของส่วนครับแต่นี้ยก3นี่ถือว่าออกแข็งได้เยอะครับตุ้นก็เยอะเนี่ยครับแข็งซ้ายเข้าทุกๆครับแข็งซ้ายเข้าทุกๆแม่สวยงามครับต้องหมุนนะครับคุณหนอข้างครับออกตัวลงเล็กนะสามักเล่นเลยครับตอนนี้สายตาชกสายตาแล้วครับนี่ไม่ใช่แบบหลบหมัดไปเจอศอกนะแข้งซ้ายต้องอย่างนี้ครับออกซ้ายเยอะๆครับโอ้ยเจอศอกซ้ายครับไปเลยครับแข้งซ้ายอย่างเดียวนี่ครับสวยงามครับออกตัวแนกเชิญแล้วครับนี่โค้งขวาคู่ต่อสู้คู่ขาวหวาดเสียวครับศอกชาลีเกตอ้าวซ้ายลำตัวฟันศอกขวาไม่โดนครับของตัววางแข้งซ้ายครับแต่แปลกนะคุณหน้าตาดีทำไมแตกง่ายจังฮะทำไมหน้าอย่างผมไม่เคยแตกนะครับช่วงมวยคือขนาดหน้าตาแกแตกแผลแตกนี่แกยังดูหล่ออยู่เลยครับครับของเราที่แค่ต่อยไม่ต้องแตกแค่ปูดนี่ก็ดูยับแล้วครับโอ้วันนี้ชาลีเกตนี่ต้องชมเลยครับเอาหมดยกที่3ยกสุดท้ายครับ
ครับความสวยงามครับนี่โอ้ครับน่ารักครับน่ารักทั้งคู่ครับกันครับใส่กันเต็มที่แล้วครับก็ที่เหลือก็มีความเป็นเพื่อนนะครับทางสวยครับทางตาม SD โดนลูกไหนโอ้โหศอกน่าจะเป็นก่อนหน้านั้นนะคุณสมจิตนะครับครับตอนนี้ยังไม่โดนครับนี่ประมวลมาให้ดูทั้ง3ยกเลยนะครับหลับขาเตะแข้งขวาครับน่าจะเป็นจังหวะโมเนียนแถวๆเนี่ยตอนนี้แตกแล้วครับเกี่ยวได้ครับแล้วก็ตัดล่างครับแล้วก็จะฟันซะหน่อยของตัวนี่หลบทันครับแข้งขวาของของตัวดูฮะโอ้เด็กเด็กน้อยดูน้อยคนที่เชียร์ใครฮะโอ้ย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 ดูครับเชิญครับคุณแมทธิวครับ Ladies and gentlemen and the winner isGrand Sultan Pinter ก็เป็นนักของอองตุนพินโตนะครับได้รับการชูมือครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะโอ้โหพี่คนนี้ได้อารมณ์ดีมากสะใจครับครับต้องแสดงความชื่นชมทางด้านของชาลีเกตด้วยนะครับวันนี้โชคได้ดีเหลือเกินนะครับอ้าวแฟนๆของสุสาครในช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันครับพักครู่เดียวครับ